สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องช่วยเดินอัตโนมัติพร้อมนับระยะนับก้าวและระบบแจ้งเตือนการล้มด้วย MPU 6050นะครับตัววัดความเร่งอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno นะครับ ADMEGA328P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งก็จะถูกเก็บอยู่ในนะครับกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับร่วมกับตัวบอร์ดไดรฟ์นะครับเบอร์ L298N ครับที่ทำมาที่ในการขับมอเตอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเพื่อทำมาที่ในการขับเคลื่อนตัววอล์กเกอร์นั่นเองครับและสำหรับตัวเซ็นเซอร์ที่จะทำมาที่ในการนะครับแจ้งเตือนการล้มนั้นเราใช้ MPU 6050ซึ่งเป็นไจโรนะครับทำหน้าที่ในการวัดความเร่งทั้ง X Y Z ฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มภายทางด้านหน้าหงายหลังหรือแม้กระทั่งล้มซ้ายล้มขวาก็สามารถที่จะทำการตรวจจับได้หมดนะเนื่องจากว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถที่จะวัดความเร่งที่ผิดปกติที่เกิดจากการล้มได้ไม่ว่าจะเป็นแกน x y และ z ได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนตัวหน้าจอ LCD ขนาด 20x4 ครับที่จะทำหน้าที่ในการแสดงผลการทำงานตัวเครื่องครับซึ่งตัวเครื่องก็ยังสามารถที่จะนะครับปรับระดับความเร็วได้นะครับปรับระดับสเต็ปการเดินได้นะครับต้องการเดินช้าเดินเร็วขนาดไหนก็สามารถที่จะทำการปรับได้ผ่านสวิตช์ที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องของเรานั่นเองครับและนอกจากนั้นนะก็ยังมีในส่วนของตัวสวิตช์นะครับกดติดไปดับเพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในส่วนของตัววอล์กเกอร์นั่นเองครับและสำหรับนะครับตัวเซ็นเซอร์ในการวัดระยะของเรานะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดพ็อกซิมิตี้ครับซึ่งก็จะติดอยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องอย่างดีครับสามารถที่จะทำการปรับนะครับระยะความไวของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่นับคนตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับระยะห่างของขาระหว่างตัวเซ็นเซอร์อาจมีการแตกต่างกันครับก็ยังสามารถที่จะใช้ไขควงหมุนนะครับปรับทางวอลุ่มที่อยู่ด้านหลังของตัวเซ็นเซอร์ได้นั่นเองครับและนะครับในส่วนของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนเราใช้ DC เกียร์มอเตอร์ครับอยู่ที่ประมาณ100 RPM ครับซึ่งก็จะมีแรงมากพอในการพยุงผู้ป่วยให้สามารถที่จะทำการเดินได้ตามสเต็ปการที่เราตั้งได้นั่นเองครับซึ่งตัวล้อที่เราใช้ก็จะเป็นล้อยางอย่างดีครับยึดเกาะกับตัวนะครับพื้นกระเบื้องพื้นยางพื้นปูนได้เป็นอย่างดีครับฉะนั้นการใช้งานจึงมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพน่าเชื่อถือได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อแบบนะครับฟรีครับซึ่งล้อฟรีตัวนี้ก็สามารถที่จะนะครับขับเคลื่อนได้ว่าไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับตามการขับเคลื่อนของตัวมอเตอร์คู่หน้าที่อยู่ทางด้านหน้าของตัววอล์กเกอร์อัตโนมัตินั่นเองครับและสำหรับแรงจ่าย power supply นะฮะเราก็จะใช้ในส่วนตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับโดยมีแกนในเป็นบวกและแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสำหรับการเด็ดขาดครับซึ่งตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แนะนำให้มีกระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์เป็น12โวลต์หรือแม้กระทั่งจะใช้กับแบตเตอรี่เสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ตัวส่วนนี้ก็ได้เช่นกันในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เสียบไฟนะครับหรือลากไปไหนมาไหนให้เกิดความสะดวกได้มากขึ้นนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้งยากครับตอนนี้เราได้ทำการเสียบปลั๊กตัวอะแดปเตอร์ของเราไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตในการเปิดไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับเมื่อเราเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวหน้าจอ LCD ของเรานะครับก็ขึ้นว่า X Y Z ซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะเป็นค่าความเร่งในแต่ละแกนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าด้านหลังและก็แกน Z ก็จะเป็นด้านข้างซ้ายขวานะครับส่วน Speed Walk ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำการปรับได้ครับซึ่งตัว Speed Walk ตัวนี้นะครับก็จะทำการปรับโดยผ่านสวิตช์นะครับที่อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นั่นเองครับตรงส่วนนี้ผมได้ทำการปรับเซนเซอร์ให้มีความไวที่ค่อนข้างสูงครับนะฮะเมื่อความไวสูงเราจึงสามารถที่จะทำการมอนิเตอร์การล้มที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับสปีดวอล์กไปที่อยู่ที่ประมาณ5เมตรเปอร์เซกแล้วกันส่วนดีเลย์วอล์กตัวนี้นะฮะก็สามารถเลือกได้ระหว่าง1 2นะครับ3 4หรือ5เซกนั่นเองนะครับในกรณีที่เราปรับไว้5เซกนี้ก็จะช้าสุดก็คือเว้น5วิเดิน5วิเว้น5วิก็สลับกันนั่นเองในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำการปรับไว้ที่อยู่ที่ประมาณ1เซกนะครับส่วนสถานะตรงนี้สต็อปแล้วก็กดปุ่มนะครับทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสถานะจากสต็อปเป็นสตาร์ทจากสตาร์ทเป็นสต็อปเป็นลักษณะของท็อกเกิลเองครับแล้วก็จะมีสวิตช์ทางด้านซ้ายมือเพื่อกดนะครับการเลี้ยวถ้าเกิดลองกดดูนะครับก็จะเป็นเลฟประมาณนี้นะครับก็คือเลี้ยวซ้ายครับถ้าเกิดมอเตอร์อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นขวาก็คือไรท์นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับเดี๋ยวเราลองกดสตาร์ทดูครับวอล์กเห็นไหมครับตัววอล์กเกอร์ของเราก็จะเดินไปอัตโนมัติครับอันนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ5เมตรเปอร์เซกถ้าสต็อปก็กดปุ่มตรงนี้นะครับสำหรับนะครับตัวแจ้งเตือนตัวนี้นะครับผมได้ปรับความไวเป็นพิเศษครับถ้าเกิดว่า
ในสภาวะปกตินะครับเสียงบีบก็จะสั้นๆนะครับที่ได้ยินตรงนี้ก็คือยังสั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดการล้มเดี๋ยวผมสมมุติการล้มดูนะครับเห็นไหมครับเสียงนะครับมันจะยาวกว่านั่นเองครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้นั้นเกิดการล้มอยู่นั่นเองครับเดี๋ยวผมลองถอยหลังมานิดนึงครับเมื่อกี้ที่ความเร็ว5เมตรเปอร์เซกนะครับเดี๋ยวผมลองปัดดูพี่ที่เร็วสุดเลยแล้วกันครับประมาณ20เมตรเปอร์เซกครับดีเลย์วอล์กอยู่ที่ประมาณ1เซกครับและสตาร์ทครับเห็นไหมครับมันก็จะเร็วไปเลยสำหรับการวัดระยะครับเราก็จะวัดเป็น9นะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับสต็อปเห็นไหมครับการนับ9ตัวนี้นะครับเราก็จะวัดเป็นค่า C ตรงนี้นะครับในขณะที่เราวัดเนี่ยมันก็จะนับเป็น9 9วัดอยู่ที่ประมาณ1ฟุตนั่นเองเราจึงสามารถที่จะนํา9ตรงนี้ไปคูณกับระยะฟุตได้ก็สามารถที่จะเป็นระยะการเดินได้ว่ากี่ฟุตนั่นเองก็คือ19เท่ากับ1ฟุตนั่นเองครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่า C ขึ้น10ก็เดินประมาณ19ก็ประมาณ10ฟุตนั่นเองครับลองดูอีกทีครับพอดีมันจะไปค่อนข้างไกลนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมลองกดให้เลี้ยวซ้ายดูนะครับประมาณนี้นะครับเลี้ยวซ้ายประมาณนี้ครับลองเลี้ยวขวาดูครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเร็วนิดนึงครับสต็อปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบในส่วนของนะครับตัวเครื่องวอลเกอร์ช่วยโดยอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno พร้อมระบบการนับ9และบันทึกระยะทางนะครับโดย19เท่ากับ1ฟุตก็สามารถคูณเข้าไปได้เลยก็คือ19เท่ากับ1ฟุต39ก็อยู่ที่ประมาณ30ฟุตก็จะถูกบันทึกลงในตัว Arduino Uno ของเรานั่นเองครับสำหรับระบบแจ้งเตือนตัวนี้นะครับผมได้ทำการปรับความไวเป็นพิเศษครับนะถ้าเกิดอยู่ในสภาวะปกติถ้าเกิดมันแกล้งเกิดการแจ้งเตือนก็จะเป็นเสียงบีบสั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดการล้มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับเสียงแจ้งเตือนของเรานะครับมันก็จะยืดยาวกว่านะครับทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นในการแจ้งเตือนนั่นเองครับประมาณนี้นะครับซ้ายขวานะครับหลังประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งข้างหน้าครับเห็นไหมครับเสียงแจ้งเตือนมันจะยาวกว่าในสภาวะปกติขณะที่มันเคลื่อนที่นั่นเองครับครับผมนี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัววอลเกอร์ช่วยเดินอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ Arduino Uno พร้อมระบบนับ9โดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ